นถึงวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่าสนธยาคุณปลื้มจะกลับมาสู่การเมืองระดับชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เขานั้นปฏิเสธที่จะลงรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะแต่ว่าการแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะยืนยันการทำงานในนามของพรรคพลังประชารัฐก็ทำให้ถูกคาดการณ์นะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นพรรคพลังชนหรือเปล่าที่จะมาฟื้นตัวในสนามเลือกตั้งใหญ่แทนนะคะเจาะทั้งสองสนามเลยนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าการเมืองในจังหวัดชลบุรีไม่เพียงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเท่านั้นที่กำลังท้าทายศักยภาพและประสิทธิภาพของคนในตระกูลคุณปลื้มนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วตอบโจทย์คนพัทยาหรือไม่แต่ว่าการเมืองระดับชาติก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญเพื่อคนชลบุรีเมื่อบ้านใหญ่มีคู่แข่งคู่ชิงที่เรียกว่าบ้านใหม่ติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนตั้งหรือว่าจะมาเรียกตัวเองหรือว่าบ้านใหญ่อะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวทางการเมืองนะครับที่ทำงานการเมืองมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับมาจนถึงรุ่นที่คุณน้าผมนะครับท่านนิคมแสนเจริญที่น้องคุณแม่เนี่ยก็เข้ามาทำงานการทางการเมืองกันอย่างเต็มตัวก่อนที่จะมาถึงรุ่นผมคำนิยามของคนในการเมืองบ้านใหญ่ที่หมายถึงครอบครัวใหญ่ซึ่งพร้อมจะให้โอกาสทุกคนในทุกมิติแตกต่างจากสายตาคนนอกที่เพ่งเล็งวิพากษ์วิจารณ์กันถึงอำนาจอิทธิพลที่ครอบคลุมในพื้นที่โดยเป็นไปได้ว่าคนรุ่นหลังต่างก็พยายามเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นไปได้ด้วยว่ายุคสมัยเป็นเหตุให้ต้องแปรผันในฐานะทีมเรารักพัทยาเวทีเลือกตั้งท้องถิ่นตัดสินใจส่งคนในทีมเรารักพัทยาปรเมศงามพิเชษลงรักษาแชมป์นายกเมืองพัทยาจึงไม่อาจเป็นอื่นไปได้ที่สนธยาจะกลับเข้าสู่การเมืองระดับชาติผ่านถ้อยแถลงว่าขอรับบทบาทผู้ประสานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่นคือส.ส.โดยสุระเตชทัตยืนยันฟื้นพรรคพลังชนกลับมาสู่สังเวียนการเมืองและนอกจากส่งผู้สมัครในชลบุรีและภาคตะวันออกแล้วพลังชนกำลังขยายฐานทางการเมืองไปในพื้นที่เป้าหมายอื่นเหนือกลางใต้ด้วยเตรียมประชุมใหญ่เคาะโครงสร้างใหม่และปักธงเลือกตั้งก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้มีข้อสังเกตว่าการเมืองบ้านใหญ่เดิมในยุคสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะมักจะเลือกเล่นเกมการเมืองแบบตัวแทนส่งคนใกล้ชิดคนในทีมลงสนามเลือกตั้งขณะที่ตัวจริงในบ้านจะสวมบทบาทตัวแปรเพื่อประสานร่วมทีมบริหารหรือร่วมรัฐบาลในการเมืองแต่ละระดับไปแต่ช่วงหลังการเมืองบ้านใหญ่ยุครุ่นลูกเลือกที่จะลงเล่นเองอย่างวิทยาคุณปลื้มที่ทุกวันนี้ยังนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ชลบุรีไม่ต่างกับณรงค์ชัยคุณปลื้มน้องชายอีกคนก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขหรือแม้จะมาตามคำสั่งแต่งตั้งแต่สนธยาก็นั่งคุมเมืองพัทยานานรวม3ปี6เดือนส่วนนายอิทธิพลคุณปลื้มก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาตลอดอายุรัฐบาลนี้แต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าสนธยากำลังจะพลิกเกมหลังการเมืองบ้านใหญ่ถูกตลบหลังด้วยการเมืองบ้านใหม่ซึ่งหมายถึงคนในบ้านในทีมในค่ายแยกไปตั้งกลุ่มร่วมพักหันมาเป็นคู่แข่งคู่ชิงฉากสำคัญอยู่ที่สุชาติชมกลิ่นผอ.พรรคพลังประชารัฐประกาศวางตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีทับลายว่าที่ผู้สมัครที่สนธยากะเกณฑ์กันไว้จนเป็นที่มาของวาทกรรมรู้ที่ไปแต่ลืมที่มาและเป็นเหตุให้แบ่งรับแบ่งสู้ที่จะร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ